สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่น3า เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครยอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสปร์แล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและหากว่าวทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกําลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y u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  e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา AdCA 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่17ในตอนนี้นะครับทางริมูรุในตัวของเขานั้นก็ได้เดาทุกคนนะครับมาประชุมกันนั่นเองซึ่งก็ประชุมอีกแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่จะประชุมกันในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดประเทศนั่นเองนะซึ่งก็ให้ทุกคน,นมารายงานความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วบ้างทางริมูรุในตัวของเขานั้นก็มีคนมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักนะครับนั่นก็คือทางโยมนะาน,นั่นเอง,งเนะครับซึ่ง้เาข ให้ความไว้วางใจทางโยมายมากเลยนะครับซึ่งหนึ่งในความสำเร็จของการเปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยก็เพราะโยมายเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าผ่านงานงานนี้ไปได้นะครับริมุรุโตของเขาเนี่ยก็จะแต่งตั้งให้ทางโยมายนั้นเป็นผู้จัดการภูมิภาคฝ่ายการครังของพวกเขานะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับทางโยมายตัวของเขาเนี่ยก็จะได้อธิบายเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมดนะครับของเทศกาลการเปิดประเทศนั่นเองนะซึ่งการเปิดประเทศนะครับอีกสองวันก็จะถึงการเปิดประเทศแล้วนะซึ่งพวกเขาก็ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับคืนก่อนมันเปิดประเทศนั่นเองในเทศกาลนะครับไม่ได้รับแแต่่่ขกททีเเิมาา เพราะทางพ่อค้าที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนเทมเพลสไปจะถึงน้ประัาชนคุ้มกันทุกคนเนี่ยจะได้ดื่มเหล้าที่จัดเลี้ยงแบบรีไม่อัน้นกันทั่วหน้าเลยส่วนเรือนรับรองแขกนั้นในมีการเเชิญพวกราชวงศ์เพื่อเฉลิมฉลองแบบวังหลวงด้วยสอนผู้ดูแลด้านอาหารการกินทุกอย่างจะยกหน้าที่ให้เป็นชูนะกับเชฟโยชิดะนั่นเองซึ่งในวันได้ที่เปิดประเทศนั้นก็จะเริ่มปลาใสโดยทางริบุรุก่อนเลยริบุรุก็ได้เซ็งเป็ดเลยนะครับว่ปาปลาใสอีกแล้วงั้นหรอทุกๆคน,นยก็รู้ว่าฉันเป็นจองม ก็ไม่ได้หรอกนะส่วนหลังจากนั้นนะครับเมื่อทางรีมูรูปเสร็จสิ้นการปราศัยเนี่ยก็จะไปยังโรงละครเทมเพลตที่ก่อสร้างสําเร็จเพื่อรับชมการแสดงสดในอาคารไมเอียมซึ่งครั้งนี้นะครับทางโต๊ะของทางเดียโบในตัวเขาก็ได้โอยทางริมูรุใหญ่เลยนะขอท่านริมูรุเชยวชาญในวัฒนธรรมและศิละปะเลยมีเป้าหมายกาแสดงให้แต่ละประเทศรู้ว่าเป็นจอมันที่เลิศเลอวิเศษเพียงใดสินะครับซึ่งเรื่องการแสดงในทางโยงมไมขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะซึ่งก่อนหลังจากรับประทานมื้อกลางวันเสร็จนะครับก็จะเป็นการจัดแสดงสะะกบรร เบสตอรอ์ซึ่งในวันที่2นั้นเป็นวันที่เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้เป็นงานเปิดตัวลานประลองในโคล,ลอสเซียมแล้วก็ในช่วงกลางวันนะครับบรรดาแขกที่มาเยี่ยมเยือนม,มีกำหนดการให้เทียวชมได้ตามอธัธยาศัยจะแวะพักผ่อนหย่อนใจหนึ่งเมืองน้ำพุร้อนที่ประเทศของพวกเราเนะี่ยภูมิใจนําเสนอก็ได้หรือจะเฝ้าดูการแข่งขันงานประลองก็ย่อมได้รวมถึงบันเทิงกับลานแแพงลอยในงานเทศกาลก็ได้ซึ่งทางริมารูนะครับตัวของเขาเนี่ยกมต้องไปนั่งอยู่ในเขตอัธจันทร์องแขกผู้ทรงเกียรตินะเพราะว่าส่วนนี้เป็นทางผ่านนะครับสำหรับผู้ประสงค นนน้ัและในวันที่3ก็เป็นวันไฮไลท์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันที่สนก็เป็นการเปิดดันเจียนนั่นเองสุกทุกอย่างนะครับที่ทางโยมมายรายงานมามันก็เป็นระบบระเบียบมากเลยซึ่งก็ไม่มีใครขัดเลยนะครับแต่ท่านั้นเองนั้นทังตัวของทางไลมมิริในตัวของเธอนั้นก็ได้บอกกับทางดิมรู้ว่าตัวของเธอเนี่ยเจอปัญหาดันเจียนเขาแล้วล่ะเวลดล่าก็ได้เสริมไปนะครับว่าภายในดันเจียนชั้นที่เก้าส้าามารถสร้างเป็นป่าขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะแล้วนั่นก็เหมือนกับว เนยในเมื่อถูกพื้นที่ของต้นไม้กินกินแล้วก็เหมือนว่าโนเวจะถูกดูดจิ้เข้าไปด้วยทําให้ไม่มีอสุรกา,ายที่เหมาะสมจะเป็นบอสเกิดใหม่ขึ้นมาได้ไงล่ะและทันใดนั้นเองนะครับทังโต๊ะของทงั้งรันก้าเนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นมานะแล้วก็ได้บอก,กทั้งที่โมลูว่าตัวของเขาเนี่ยมีผู้ที่เหมาะสมอยู่นะในาการเคลียร์ปัญหาครั้งนี้นะครับซึ่งสน,นักจ,จริงจอที่ทางลิมมรูเคยฝากไว้ที่รันกา้าเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับสินโตของน้องเนี่ยก็น่ารักมากเลยเาานนจจนนด ซึ่งตัวองท้งยี่จอ่ตอนนี้นะครับมีชื่อว่าคูมาระนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ต่างเริ่มเสนอไอเดียมานะครับว่าใครเนี่ยจะเหมาะสมที่เป็นบอสของดันเจียนได้นั่นเองซึ่งทางเรมูลโลก็ได้มอบหมายหน้าที่ให้ไปเลยนะครับว่าทางชูนะากับทางเทนนี่เนี่ยเป็นคนคิดกันแล่ากันนะว่าใครเหมาะสมนั่นเองซึ่งการประชุมเกี่ยวกับพีทีเปิดเทมเพลสเนี่ยก็ได้เสร็จสิส้นแล้วนะก็มาถึงรายงานของทางโชเอนะครับที่ตรงเขาได้รับมานั่นเองโชเอได้บอกว่าคุณนางไวเค้าเบอร์มุลชื่อคาซักดดดนนนนนนจันนนนัับบไไ้้้แลวว่เเเองงงขาากป็หหึใผูรริ ที่หมายถึงนะครับเพราะเขารู้จักกันในชื่อพ่อค้าท่าชั้นตามที่สุดในบรรดาพ่อค้าด้วยกันเกว่าชวยช้าที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเขาในส่งท่าสําหรับสู้ไปให้พวกสัตว์อสูรรวมถึงมีท่าเป็นมนุษย์มาอยู่มากมายมีกองกำลังเป็นของตัวเองเยอะยิ่งกว่าประเทศขนาดเล็กด้วยซ้ําเคยเป็นแบบนั้นนะครับที่กล่าวมาสึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่ามันจะถูกทําลายไปแล้วนั่นเองนะโดยฝีมือของผู้กล้าแห่งประกายแสงนั่นเองซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะที่ผู้กล้าาางระกยแห่งประกายแสงคนนี้นะรับ มีชื่อว่ามาซาโยกินั่นเองเป็นผู้กล้านะดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะถูกอิมพอตนะครับมาจากต่างโลกเหมือนกันวันวันหนึ่งนะครับตัวของเขาจ,จกกนนู่ๆก็ถูกพามายังโลกใบนี้นะซึ่งผลมมาปัญหาก็เกิดเลยนะครับได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยโดนผู้ชายรังแกนะแล้วก็มาหาเขานั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ทําอะไรไม่ถูกนะครับได้แต่อบกอดผู้หญิงคนนั้นไว้นะแล้วก็ชายอะไรนะครับเสียงสวรรค์น,นั่นก็ได้ดังขึ้นว่าตัวซอบพฤติก,กรรมที่กล้าหาญแล้วบล,ล็อกยูนิคสกิลผู้ถูกเลือกซึ่งตัวขเขาก็ได้งงยูู้่นนรรับับลล้้้วกกไไดงงาาาาปนะึึมมตขเขเเสผ นะครับแรงกดดันของเขาได้ไดเรียกว่ามหาศาลเลยก็ว่าได้ทาให้ทางพิ่โลนที่กำลังไล่ตามยิงสามมานะถึงกับกวาดไปเลยนะครับว่าแกนเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดางั้นหรอซึ่งตัวของทางมาซาโยกินะครับก็ได้เรียนรู้สกิลผู้กล้าที่มีชื่อว่าจิตคุกคามแห่งวีรชนได้แล้วนะสกิลนี้นะครับมันคือการที่ว่าไม่ฝ่ายที่ระดับต่ำกว่าได้อาบออร่านี้จะกดดันจนไม่อาจขยับได้เลยนะครับซึ่งไอ้ชายคนนี้นะตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับยอมทางมาซาโยกิเลยนะครับแล้วก็ได้ขออาสามาเป็นลูกน้องหรือว่าเบเลยนั่นเองนะึ่วานนนน้นรั่อเง ซึ่งก็เป็นพวกป่าเถื่อนพอตัวเลยนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางตัวของทางผู้กล้าเนี่ยก็ได้ออกเดินทางตามเมืองต่างๆนะซึ่งออกเดินทางไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปรอบรอมลูกน้องที่แปลกๆมาด้วยนะซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเป็นลูกน้องเนี่ยพวกมันนั้นก็ตังหเฮือกับทางมาซาโยกินะครับแปลว่าไม่เชื่อในความสามารถของผู้กล้าอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ก็ตามหน้าตาของมันนะนะดูเหมือนว่าทางตัวของทางผู้กล้าแห่งแสงเนี่ยจะทําการโชว์เทพนะครับถึงแม้ส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือของทางจินไรก็ตามเถอะนะ มนมก็เลยขอเป็นพวกพ้องด้วยกันเลยนะซึ่งอาจจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าสเสน่ห์แห่งวีรชนก็ได้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันบอกว่าจะได้รับคําชื่นชมจากผู้ที่เห็นวีรกรรมก่อเกิดความเชื่อมั่นในวีรชนแล้วคิดจะออกเดินทางไปได้วยกันซึ่งก็เป็นสกิลที่โคตรอหยัางวะเลยนะซึ่งไอแบนนี่นะครับมีเชลเบอร์นี่นะแล้วคนสุดท้ายนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้มานั่นก็คือทางหญิงสาวคนนี้นะซึ่งคนนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับประมาณในความสาม,มารถของทางมาซาโยกิแล้วนะซึ่งก็ใช้แล้วละ่ะดู นนถึงกับก้มกลาบมาเลยนะซึ่งก็อาจเป็นสกิลที่มีชื่อว่าพฤติก,กรรมกล้าหาญก็ได้นะครับพฤติก,กรรมดังกล่าวเนี่ยจะเป็นแบบยัางให้กับพวกพ้องและได้รับกนนารนิียงดสรรเสริญซึ่งก็แน่นอนแล้วครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะท่านตัวของยิงสาวเนี่ยก็ได้ปรับปลื้มากเลยแลวก็ได้บอกว่านี่นะคือพวกกล้าตัวจริงไม่ต้องสงสัยเลยได้ปลดพาชันเดินทางไปด้วยเถอนะซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าจีอูนะครับและพวกเขาเนี่ยก็รวบร่วมปาร์ตี้ได้สําเร็จแล้วนะสี่คนนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็้้าเเจอออังังยนนนนะครว่่ลขขปแพต ซึ่งก็คอนเฟิร์มโดยทางยูกินั่นเองนะยูกิได้บอกว่าไปขึ้นมารงเองได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการและประกายแสงในการประทะดาบบนลานประลองนั้นเรียกว่าไหลพ่าย,ายใช้เวลาไ่ถึง1ปีในการรวบรวมพวกพ้องผู้กล้าที่ว่าทาผลงานได้ดีเลิศมากเลยผู้กล้าประกายแสงมาซายุกิตัวคนทำมาซายุกิเนี่ยก็ได้บอกว่าผมก็บอกคุณไปแล้วนะว่าผมมันไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นพาะสกิลอะไรนั่นต่างหากแสดงเหมือนว่าทุกการกระทํานะครับของทางมาซายุกิเนี่ยคนรอบข้างเห็นนะครับจะถูกตีความว่าเป็นวีลกรรมผู้กล้าหมดเลยเป็นพลังที่เหลืืออออเเช่่่มมาากกลยยนะบงทีผป พลังในโคตรอันยัางว่าเลยนะยูกิในครับม,มันจะมีแผนอะไรบางอย่างนะที่จะวางให้ทางมาซายูกิเนี่ยประจักรให้หน่อยนั่นเองซึ่งก็เกี่ยวกับสมาคมคาทัดออทอสนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่เล,ล่นลอนไปทั่วประเทศมีทางคาทัดแล้วก็ยาเสพติดไปจนถึงอสุรากายที่อันตรายเป็นองค์กรที่ทำทุกอย่างที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฉาโชซึ่งเมืองใหญ่ที่พวกนั้นค้าขายทาาก็คืออาณาจักรวาลาเคียนนั่นเองซึ่งทางยูกินะครับต้นองเขาได้ส่งทีมสืบสวนเข้าไปในวันลาเคียนก่อนหน ที่ทําให้ทางมัซายุกิเนี่ยต้องออกเดินทางนะไปปราบเจ้าองค์กรนี้นั่นเองนะครับซึ่งทางมัซายุกินะทีแรกตัวขเขาก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยก็ไม่ยอมเรื่องการค้าทากันนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้แล้วนั่นเองนะทางมัซายุกินเนี่ยก็เลยต้องยอมจ้ำใจนะครับไปทาภารกิจนี้นั่นเองและพวกเขานะครับก็มาถึงนัาอาจักรว่าลาเคียกันแล้วนะซึ่งแม้แต่ที่นี่เองสกิลผู้ถูกเลือกของ,ของเขานน้นยังทํางานอยู่เลยซึ่งเขามาทางรายชายเนี่ยก็ได้บอกว่านึกเลยว่าจะได้พบกัับบบบยออดปรรีีีาาุุษผู้้้มชื่่กกววนนไทโลลแแ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตัวของทางมาซาโยกิเนี่ยไปเข้าห้องน้าอยู่นะแต่ตัวของมันก็ได้โชคลายามากๆเลยนะครับที่เดินเข้ามาผิดห้องนั่นเองซึ่งก็เดินเข้ามาที่ห้องของทางลูกน้องของทางพระราชาเนะี่ยกำลังเจราจาเรื่องการคาทากันอยู่เลยมาซาโยกิเนี่ยก็ได้งงแดกเลยนะครับในชอ็ชอตนี้ว่าห้องน้ำน่ะไปทางไหนงั้นหรอซึ่งตัวของทางพวกมันสองตัวเนี่ยก็ได้บอกว่าแมแม้นี่มันท่านผู้กล้าแห่งประกายแสงช่างบังเอิญเสียกระไรที่เข้ามาในตอนจังหวะที่กําลังทำรัสัญญ,ญาซื้อขาย่าตกันพอดีเลยทางไอ้บอกว่า ตัวงพวกเขานะครับได้เตรียมทหารฝตีมือดีไว้แล้วเพื่อป้องกันทางผู้กล้าไม่ให้เข้ามาได้เด๋ยว่านายน่ะสมกับเป็นผู้กล้าเลยสินะมาซายุกิในตัวของเขาได้หันไปมองรอบๆนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเดียวนะทหารที่ว่านี่ไม่เห็นมีเลยเสื่องมันไม่ฟังอะไรเลยนะครับในเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ช่วยไม่ได้นะแล้วู่ดีๆน่ยตัวของมันนะครับก็ได้แทงพวกกันเองนะสื่อไอ้นี่นะครับมันจะเลียมจัดเลยเพราะมันแทงเสร็จมันก็พูดขึ้นมาว่าทางผู้กล้าเสียสติไปแล้วปล่อยไว้แบบนี้นะทหารทั้งหลายออกมาเลยแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วสิพหาารกก็ได้ต่่งงูลเข้าาาามมนคัทงยกกิิ่็ดวตวขอขา นาะซี่แงแ,แกแน่แต่ก็โชคดีซ้ำสอง,องนะครับที่เพื่อนของเขาเนี่ยเข้ามาช่วยประทันเวลาพอดีเลยสิ่งพออาหารเนี่ยก็พิกลจุยกระจายกันหมดเลยนะ,ะระดับพ่อแกเนี่ยไม่ต้องถึงมือท่านมาซายุกิล้อกสิ่งดีๆนะครับทีแรกเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแล้วนะที่ว่าไอ้ชายคนนี้นะครับมันโยนหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้กับทางมาซายุกินั่นเองนะสิ่งพอลูกน้องของทางมาซายุกิเนี่ยก็ได้บอกว่าแบบนี้เป็นปัญหาแล้วล่ะทีนีนะ้คือนะายจักรวาลาเคียแม้ชุดเสียงผูกคลาจยจขจรมาไกลถึงที่ถ้ายอมความผิดให้ทางมาคิดแล้วก็ตััััววขอออออองงงงทททาาาาาามซยยยููกกกกิ็็ไไไดด้้้้บบ่่่่นนนนนนนเเเปะะะรรรหแลคคคีีๆ มันก็ได้ฟื้นขึ้นมาเฉยเลยนะซึ่งเหมือนว่าจะเป็นทัตทีมพวกเขาเลยนะครับผู้ชายคนนี้คือพอ่อคาทา่าความสำคัญใช่ไหมล่ะพอด้ยังมีชีวิตเลยได้ใช้เวลรักษาขึ้นมาส่งกระชายแล้วแหละครับตามล็อกนะพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปครูให้กับทั้งไอ้ทางคููคาคนนี้นะครับว่าถ้าเกิดสรารภาพออกมาตามตรงเนี่ยจะจบแค่โทษคาท่าเฉยๆแต่ถ้าพยายามปิดบังอีกแล้วก็คุณไหนเดี๋ยวก็โดนชายคนนั้นเฟิร์สบัตออยู่ดีจะเอาอยัางไงดีล่ะึ่งก็ตามนั้นแหละครับทางวรา,าชาเนี่ยยู่ดีๆก็ามาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้้้้้วววกกกก็ไไดดดบบบออออ่่่่าาานนนนนีีนะะะมมัดดััเเเิรรรืงขึชคู ือกอะไรนั่นเนี่ยจะสามารถสร้างสถานการณ์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อตงเขาแค่ถูกนําทางไปสู่เวราชนเท่านั้นเองซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ดําเนินการไปเรื่อมมากเลยนะครับดูเหมือนว่าตัวของเขาเนี่ยจะโดนทางพราชานเนี่ยขอร้องนะว่าให้ตัวขเขานั้นนําทางน,นะครับไปส่งที่เมืองหน่อยนะเพราะว่าในตอนนี้เอลเนี่ยที่มาทํางานที่นี่นะครับมีอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งก็ต้องการกลับบ้านน่ะนะแล้วก็ใช่แล้วละครับบ้านที่ว่าน,นี่ก็มาถึงทางมหาพงไพรแห่งจูรานั่นเองเขตปกครอง,อ,งองของทางดิโมรุน่ะนะนะแล้วก็ใช่แล้วละครับตัวของทางม,มาซาย,ยนะุ เป็นข่าวดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยว่าทางผู้กล้าเนี่ยจะไปปราบจอมมารนั่นเองนะครับสื่อทางมัซาโยญาตรงเขาก็ไม่ได้อยากสู้อะไรเลยนะตรงเขาก็ได้บอกกับทางน้องของเขานะครับว่าจะมาเล่มรุ่นในตอนนี้นะอยากปกครองและปลองดองกับมนุษย์นะพวกเราอาจจะไม่ต้องสู้ก็ได้สึ่งุนงน้องเนี่ยก็ได้เห็นด้วยกับวิธีการนี้มากเลยนะครับที่ว่าไปดูร้านเราวไว้ก่อนนะซึ่งตัวของทางผู้กล้ามันจะมั่นใจมากเลยนะครับว่าไอสกิลผู้ถูกเลือกเนี่ยคุณจะช่วยอะไรสักอย่างได้และสื่อทะเลมรุ่นในตอนในตนนัวของเขาเน เมืองเทมเพลสนี้นะครับสื่งของเขาเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงการประทะกันให้มากที่สุดนะเพราะว่าใกล้จะเปิดประเทศแล้วนั่นเองซึ่งลึูลับในตัวเขาก็จะเป็นขอออกหน้าไปเจอนะครับเพื่อไม่อยากให้เป็นผลกระทบต่อการเปิดประเทศนั่นเองนะเดี๋ยวจะเขย่ดเดินยุ่งยากเขาให้ได้และเราก็ได้ตาจบตอนที่17ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพูกล้าสารสปอยสามารถโดเนทให้กาาารผ่นทง ามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ